รถอีซูซูเครื่อง 3.0 นะครับคันนี้วิ่ง 90,000 กิโลเมตรครับอันนี้เป็น 3.0 ยูโร4นะครับก็มาดูท่อรวมไอดีครับชุดนี้ครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับนะครับมาดูตัวนี้บ้างครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ถึงกับหนักมากครับแต่ก็เลอะเคอะตามเลขไม้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าก็จะเคอะเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับหนักมากไม่ถึงกับหนามากก็โอเคครับตามเลขไม้ครับ90,000โลมอเตอร์ EGR ครับตัวลิ้นเด้งปีกผีเสื้อครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูท่อร่วมไอดีด้านในบ้างครับว่าจะประมาณไหนท่อร่วมไอดีก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เลอะก็เคอะประมาณนี้ครับนี่ครับก็เริ่มเกาะเริ่มตามช่องท่อพอร์ตอากาศแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับรถ Isuzu เครื่อง 3.0 ยูโร4วิ่ง 90,000 กิโลเมตรอันนี้ผมก็จะล้างทำความสะอาดจากผมล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูท่อร่วมไอดีครับก็ล้างสะอาดให้ทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับนะครับล้างสะอาดให้หมดนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดครับนี่ครับตัวมอเตอร์ EGR ผมจะถอดล้างให้ทุกคันนะครับนะครับกันปัญหาไฟโชว์ครับนี่ครับล้างให้หมดนะครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อก็ล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับก็ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์อากาศก็จะมี3ตัวครับลง Isuzu นะครับอันนี้ Air Flow นะครับวัดมวลอากาศนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว Map นะครับ Manifold Absolute Pressure ครับวัดแรงดันในท่อร่วม ID ครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือตัว Barlow นะครับวัดแรงดันอากาศภายนอกนะครับวัดแรงดันอากาศภายนอกวัดแรงดันในท่อร่วม ID วัดมวลอากาศจะมาคำนวณกับการจ่ายน้ำมันเพื่อให้ถูกต้องที่สุดนะครับไปดูพอร์ต ID ด้านในบ้างครับว่าทำความสะอาดให้ขนาดไหนครับตัวนี้ก็พอร์ต ID ด้านในนี่ครับก็ทำความสะอาดให้ขนาดนี้เลยครับนี่ครับสะอาดถึงข้างในแน่นอนครับทุกจุดทุกรายละเอียดครับก็จะล้างใช้เวลาล้างนานมากๆครับก็จะได้ขนาดนี้ครับก็จะออกยากมากๆครับจุดนี้ครับนี่ครับทำความสะอาดให้อย่างละเอียดทุกจุดทุกรายละเอียดครับที่ผมถอดผมก็จะทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็จะทำการประกอบแล้วครับนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับมีงานล้างท่อร่วม ID ครับสถานะทุกอย่างก็ปกตินะครับไอ้ที่เห็นเนี่ยครับที่มันโชว์แบบนี้คือถนนลื่นนะครับไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราปลดแบตนะครับเพราะรุ่นนี้จะต้องปลดแบตครับมันก็จะโชว์เวลาเราขับไปสักนิดหนึ่งครับก็จะหายครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะขับไปสักนิดหนึ่งครับให้มันหายทุกอย่างปกติก็จะส่งงานครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ